สวัสดีครับแบดเมจิกครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโยนบอล3ลูกนะครับหรือว่าจักกลิ้งบอลทรีบอลนะครับอุปกรณ์ก็จะมีลูกบอล3ลูกจะใช้ลูกบอลอะไรก็ได้นะครับเช่นลูกเทนนิสลูกกอล์ฟไม่ได้ลูกกอล์ฟเด็กไปเอาลูกที่มันจับได้พอดีมือนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเป็นลูกเทนนิสนะครับก็เอาเจาะแล้วก็เอาพวกข้าวสารหรือว่าข้าวนกอะครับข้าวนกเขาเอาใส่เข้าไปให้เต็มลูกแล้วก็เอากาวอุดปิดนะครับแล้วก็มันจะมีน้ำหนักพอถ้าสมมุติว่าเราใช้ลูกเทนนิสเปล่าๆเนี่ยมันจะเบาเกินไปแล้วเวลาตกเนี่ยมันจะเด้งไปไกลเพราะฉะนั้นเราเลือกอุปกรณ์ที่มันโยนแล้วก็ตกอยู่กับที่หรือว่ากลิ้งไปไม่ไกลจะดีกว่านะครับสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆนะครับอ่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วก็คือลูกบอล3ลูกนะครับเป็นเบสิกที่เขาจะโยนกันเดี๋ยวผมจะสอนไปทีละขั้นนะครับขั้นแรกนะครับเราจะใช้ลูกบอลลูกเดียวก่อนอ่ะวิธีคือโยนจากข้างขวาไปข้างซ้ายข้างซ้ายไปข้างขวานะครับโยนนี้ให้มันโค้งอย่างนี้นะครับให้มันโค้งอย่างนี้โยนสลับมันไปมาอย่างนี้พยายามโยนอยู่ที่ระดับไม่เกินหัวนะครับประมาณนี้โยนไปมาอย่างนี้อ่ะถ้าพออย่างนี้คล่องแล้วนะครับก็โยนแล้วก็ตบมือนี้ถ้าคล่องแล้วเราเพิ่มเป็น2ลูกนะครับวิธีโยน2ลูกคือขั้นแรกนะครับลองโยนสลับกันก่อนคืออย่างนี้พร้อมกันนะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับอย่างนี้คือผิดนะครับดูนะครับอย่างนี้คือผิดนะไม่ใช่นะครับอันนี้คือผิดต้องโยนสลับกันอย่างนี้และถ้าโยนพร้อมกันได้แล้วคราวนี้ลองโยนสลับแบบไม่พร้อมกันนะครับก็คือ1 2 1 2สลับกัน1 2วิธีโยนก็คือลูกที่1โยนขึ้นไปสุดลูกที่2โยนขึ้นตามการสุดของลูกคือตรงเนี้ยคือจุดสุดถ้าสมมุติว่าโยนมาปุ๊บสุดเราเห็นว่ามันสุดแล้วเราก็โยนลูกที่2ตามเลยดูนะครับลูกที่1สุดลูกที่2โยนตามเข้าใหม่นะครับเริ่มจากมือขวานะเริ่มจากมือที่ถนัดนะครับลูกที่1สุด2โยนตามลูกที่1สุด2โยนตามลูกที่2โยนตามมันคือการที่เราฝึกตบมือในลูกที่1เมื่อกี้นะครับมันคือจังหวะที่เราตบมือตอนลูกที่1นะครับนี้ถ้าคล่องแบบนี้แล้วให้ลองสลับโดยเริ่มจากอีกมือนึงขึ้นก่อนนะครับอย่างเช่นซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาแล้วถ้าสมมุติว่าเราคล่องแล้วให้เราสลับกันแบบต่อเนื่องนี้ซ้ายขวาขวาซ้ายต่อเนื่องแบบนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการโยนแบบ3ลูกกัน3ลูกนะครับเทคนิคเดียวกันเลยคือลูกที่1โยนสุดลูกที่2โยนตามลูกที่2สุดลูกที่3โยนตามแค่นั้นเองครับเริ่มจากที่เราจะใช้มือที่เราถนัดนะครับผมถนัดมือขวาผมก็จะถือมือขวา2ลูกแล้วก็ถือมือซ้ายลูกเดียวนะครับเราจะถือแบบนี้นะถ้าคนที่ถนัดมือซ้ายก็ถือมือซ้าย2ลูกนะครับวิธีถือแบบนี้นะครับใช้อุ้งมือถือลูกนึงแล้วก็ใช้นิ้วมือถือลูกนึงนะครับแล้วก็นี้เราจะโยน1 2 3รับนี้ลูกบอลลูกเมื่อกี้ที่มันเกินขึ้นมาอีกลูกนึงมันจะจับมาอยู่มือที่เราไม่ถนัดนะครับถ้าโยน3ทีนี้1 2 3เทคนิคเดียวกันครับลูกที่1สุด2โยนตาม2สุด3โยนตามถ้าสมมุติว่าเราคล่องแล้วนะครับเราจะนับในใจเป็น1 2 3ก็ได้1 2 3รับเอาใหม่1 2 3รับ1สุด2โยนตาม2สุด3โยนตาม1สุด2โยนตาม2สุด3โยนตามนี้นะครับถ้าฝึกแรกๆนะครับเราโยนสูงๆเหมือนก็ได้แต่อย่าสูงมากไปเพราะมันจะรับยากนะครับอย่างเช่นนี้1สุด2โยนตาม2สุด3โยนตามนี้นะครับมันจะเป็นจังหวะ1 2 3ปึ๊บพอดี1 2 3ปึ๊บพอดีนะครับการโยนให้ถูกต้องและถูกวิธีนะครับเราจะโยนเป็นรูปอินฟินิตี้แบบนี้หรือเลข8แนวนอนนะครับ
จะเล็กเป็นเลข8แนวนอนแบบนี้นะครับนี่เราจะไม่โยนแบบนี้นะครับอย่างนี้จะไม่สวยคือมันโยนอย่างเงี้ยได้ครับแต่มันจะไม่สวยให้เราโยนแบบนี้มันจะดูโปรเฟสชั่นอลมากเย้เป็นเลข8แนวนอนนะครับอันนี้คือเบสิกของการโยนจักริ่งบอล3ลูกนะครับโยนไปเรื่อยๆก็ฝึกแบบเมื่อกี้ครับถ้าเรานับ1 2 3แล้วเราลองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็น1 2 3 4 5แล้วก็รับแล้วก็ไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6 7เป็น2 9 10เป็น2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13มันเหนื่อยตอนนับเนี่ยแหละครับนี่เอาละครับคลิปนี้นะครับก็คงจบการสอนโยนจักริ่งบอล3ลูกเพียงเท่านี้นะครับถ้าสมมุติว่าใครสนใจอุปกรณ์พวกจักริ่งนะครับก็ติดต่อได้ทาง ID Line ข้างล่างนี้นะครับข้างบนนี้ก็ได้นี่นะครับตาม ID Line นี้นะครับมีอุปกรณ์ขายนะครับอย่างเช่นลูกบอลก็มีอุปกรณ์จักริ่งทุกชนิดเลยครับ Devil Stick Devilo ครับ Pointทุกชนิดที่เป็นอุปกรณ์จักริ่งเลยครับถ้าสมมุติว่าใครมีคำถามนะครับก็คอมเมนต์ข้างใต้ YouTube นี้ได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าๆครับขอบคุณครับ